มาต่อที่การฝึกอบรมนำใส่เครื่องสายฮูบเงาและการสายฮูบเงาเคลื่อนที่ให้แก่แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหัวพันกล่าวมอบโดยเมนทานคำเผาวรรณวงศ์หัวหน้ากลุ่มฮูบเงากระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและผู้ต่างนาวิทยุสากลแห่งประเทศจีน CRI ประจำลาวก้าวหับโดยเมนทานนางมันเพ่งคติยะหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงโดยมีทานพุทธพันธ์แก้ววงใสห้องเจ้าแขวงแขวงหัวพันมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคันศูนย์กลางและคันแขวงเข้าห่วมเครื่องสายฮูบเงาที่ได้รับการช่วยเหลือในครั้งนี้ประกอบมีเครื่องสายเลเซอร์ลำโพงจอภาพเคลื่อนที่และอุปกรณ์อื่นๆซึ่งมีความสามารถสายฮูบเงาได้มาตรฐานภาพคมชัดสนับสนุนโดยกลุ่มบริษัทฮูบเงาจีนโดยผ่านวิทยุสากลแห่งประเทศจีนรวมมูลค่าทั้งหมด130ล้านกว่ากีบซึ่งจะได้ใส่เป็นเครื่องมือนำใส่เข้าในการโฆษณาหมุนเสือสายพัวพันระว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนและการเคลื่อนไหวเวียงงานฮูบเงาของแขวงหัวพันให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับชมเฮ็ดให้แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหัวพันมีบาดกาวใหม่ในการยกสูงภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของตนโดยเฉพาะแมนเวียงงานฮูบเงานอกนี้ทีมสายฮูบเงาจากกรมฮูบเงายังได้จัดฝึกอบรมความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีด้านเทคนิคการนำใส่ให้แก่วิชาการแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวแขวงหัวพันจำนวน10คนและลงภาคปฏิบัติตัวจริงโอกาสนี้ท่านหองเจ้าแขวงได้บอกว่าการมอบเครื่องในครั้งนี้แม้นมีความสำคัญหลายต่อแขวงหัวพันพวกเขาเพราะฮูบเงาได้กำเนิดเกิดขึ้นในขบวนการปฏิบัติศาสตร์ประชาธิปไตยอยู่บนดินแดนแขวงหัวพันแห่งนี้กิจกรรมฮูบเงาดีเด่นลาวจีนยังเป็นการผ่านขยายเหนือในจิตใจของการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ก็คือการพัฒนาเวียงงานวัฒนธรรมสังคมให้นับมือมีความเจริญรุ่งเรืองและให้ประชาชนสองชาติลาวจีนได้มีความสนิทสนมฮักแพงสามัคคีกันหลายขึ้นกว่าเก่าในค่ำคืนวันที่2เมษายนทีมสายฮูบเงาจากศูนย์กลางและแขวงก็ได้สายฮูบเงาอยู่ที่สวนมิตรภาพหัวพันกวางนิงโดยมีการนำแขวงการนำเมืองและมวลชนเข้าชมอย่างหลวงหลายและได้รับความนิยมจากผู้ชมเป็นอย่างดีเทศกาลฮูบเงาดีเด่นลาวจีนประจำปี2021ประกอบมี4เรื่องคือนาทีชีวิตนุ่มจีนปีนตามฝันจอมยุทธ7ขุนเข่าและ40ปีของพวกเขาบวกกับฮูบเงาดีเด่นลาวจำนวนหนึ่งรับชมโดยบ่ได้เสียค่า